ทางสำเร็จหรอกครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยเป็นเงื่อนไขของพรรคฝ่ายค้านในการล้มรัฐบาลคนนั้นนี่ผมอยากรู้จริงๆว่าไอ้บรรยากาศความขัดแย้งนี่ถ้าเลือกตั้งมันจะจบจริงๆเหรอผมคิดว่าไม่จบครับคุณชูวิทย์เห็นด้วยกับคุณณรงค์กรอย่างนี้นะนี่คือระบบที่เราต้องการนี่ก็คือการหยุดความขัดแย้งความขัดแย้งไปหยุดที่คูหาเลือกตั้งพอกันทีสำหรับการเมืองแบบเก่าวันนี้เนี่ยต้องมายกเครื่องผ่าตัดประเทศจริงๆแล้วก็ไม่เอานักการเมืองเลยเศษแก้วบาดคมแต่เศษคารมเนี่ยมันบาดใจพูดแรงๆครั้งหนึ่งเนี่ยมันบาดใจไปอีกหลายเดือนเลยนะนะครับเราแค่ขัดแย้งกันอ่ะทำไมต้องฆ่ากันด้วยก็ไม่มีเจรจาแล้วจะทำยังไงปาระเบิดแข่งกันใช่ไหมผมอยากจะให้รัฐบาลหยุดผมอยากจะคุยให้เห็นปัญหาแล้วคุณไปหาทางออกเองผมไม่ได้สามารถแก้ได้คุณสุเทพก็แก้ไม่ได้คุณยิ่งรักก็แก้ไม่ได้ไปคุยกันสองคนก็แก้ไม่ได้เพราะมันมีคนอยู่ข้างหลังสวัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงนั้นเป็นปัญหานะครับในประเด็นที่เรียกได้ว่ามีการถกเถียงกันประเด็นที่มีความขัดแย้งกันเราสามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้นะครับโดยการพูดคุยโดยการถกเถียงให้รู้เรื่องที่ผ่านมาหลายคนก็พยายามตั้งคำถามนะครับว่ารายการนี้ถึงเวลาแล้วเถียงไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะนำเสนอในจุดที่ต่างในจุดที่เหมือนเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการนำเสนอของแต่ละฝ่ายมันมีการพาดพิงกันไปมาการแก้ต่างการแก้ประเด็นบางครั้งพอหมดเวลาทางออกใหม่ๆก็อาจจะยังไม่เกิดแต่เราก็พยายามที่จะให้ได้เห็นพัฒนาการของรายการนะครับที่ได้เห็นทุกฝ่ายที่เห็นต่างกันมายืนร่วมกันอยู่บนเวทีเดียวกันให้ได้ส่วนรายการของเราในวันนี้เป็นรายการที่จัดขึ้นบนท่ามกลางเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่า 2-3 วันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งทีนึงแล้วก็มีการสูญเสียมากขึ้นจนถึงวันนี้ไม่อยากที่จะนับเหยื่อของความสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยครับวันนี้เราปรับรายการให้ดูเหมือนว่ามีการถกเถียงกันน้อยลงแต่พยายามที่จะคุยเพื่อหาทางออกให้ได้มากขึ้นแต่ประเด็นที่เห็นต่างยังคงถกเถียงยังคงหน้าดำหน้าแดงในการยืนยันแนวความคิดที่จะนำไปสู่ทางออกได้เหมือนกับเช่นเคยครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผมอาจจะเรียกว่าเป็นเสียงข้างน้อยของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยของพรรคการเมืองซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าแนวความคิดคำพูดอาจจะไม่ดังออกมาจนหลายคนได้พลิกแล้วก็เงี่ยหูฟังแต่วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทางออกในฐานะของคนที่เป็นเสียงน้อยๆเนี่ยจะมีความน่าสนใจแค่ไหนวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างดีนะครับจากท่านอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านณรงค์กรพลบุตรและได้รับเกียรติจากหัวหน้าพรรครักประเทศไทยนะครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและในส่วนของภาควิชาการวันนี้มาร่วมพูดคุยใน2มิติครับมิติแรกเราจะคุยกันหาทางออกได้ยังไงดูเหมือนว่าสัญญาณในการเจรจาดีขึ้นมาเรื่อยๆผมหยิบเอาคำพูดของนักวิชาการมาบอกกันก่อนอาจารย์บอกว่าตอนนี้อาจจะมีทีท่าแบบพองแงแม่งอนนิดหน่อยพอถ้าหากจะรับกันไป 100% สักทีเดียวก็ดูเหมือนว่าเงื่อนไขในการจัดเวทีเงื่อนไขในการเอาใจฝ่ายตัวเองก็อาจจะเรียกได้ว่าคุมกันไม่ได้ก็ต้องมีแบบนี้กันอยู่บ้างอีกท่านหนึ่งเราจะพยายามที่จะหาทางออกกันในแง่ของกฎกติกาเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมได้คุยกับอาจารย์บอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันดูง่ายพอดูง่ายกรรมการก็ต้องตัดสินแบบที่ไม่ค้านสายตาคนดูเอ๊ะกติกาอะไรที่เราจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการหาทางออกวันนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ2ท่านมาร่วมพูดคุยนะครับท่านแรกผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านบดีเอกชัยศรีวิราชและจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานลมิตรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาแซวกับผมก่อนเข้ารายการนะครับดูรายการมาหลายเทปบอกว่าเถียงกันไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้จะพยายามให้รู้เรื่องให้ได้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นรายการในวันนี้ไปติดตามประเด็นต้นเรื่องของเนื้อหาในการพูดคุยกันครับนับแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีความพยายามเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งหรือรัฐบาลและกลุ่มกปปส.ครับหากแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้นั่นเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันครับนับย้อนไปเมื่อวันที่2ธันวาคม2556นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรี
และนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกลุ่มกปปส.พบปะเจรจาร่วมกันต่อหน้าผู้นำ3เหล่าทัพโดยเลขาธิการกปปส.แจ้งถึงจุดยืนในการเคลื่อนไหวชุมนุมในการทวงคืนอำนาจการบริหารกลับสู่ประชาชนด้วยแนวทางการจัดตั้งสภาประชาชนตามข้อเรียกร้องและแม้จะได้รับการปฏิเสธจากรักษาการนายกรัฐมนตรีแต่การหารือครั้งนั้นก็สะท้อนถึงนัยยะสำคัญโดยเฉพาะบทบาทของกองทัพที่ประกาศต่อหน้าคู่ขัดแย้งยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนและประเทศไทยการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งถูกจุดขึ้นอีกครั้งเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแสดงความพร้อมในการเปิดเจรจาด้วยเงื่อนไขที่ว่าการหารือต้องเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญมีการกำหนดกรอบประเด็นการพูดคุยที่ชัดเจนมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเข้าร่วมการหารือเพื่อร่วมตัดสินใจทางออกของประเทศและกระบวนการจะเดินหน้าได้ต่อเมื่อกลุ่มกปปส.ต้องยุติการชุมนุมทางการเมืองขณะที่เลขาธิการกปปส.ไม่ขัดข้องกับกระบวนการเปิดเจรจาแต่ยื่นเงื่อนไขที่ต้องเป็นการเจรจาแบบตัวต่อตัวเพื่อพูดคุยในประเด็นการปฏิรูปประเทศเท่านั้นและกำหนดคู่เจรจาต้องเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์หรือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันจะต้องถ่ายทอดการเจรจาผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของบุคคลในรัฐบาลที่ชี้ถึงข้อเสนอของเลขาธิการกปปส.แสดงถึงความไม่จริงใจในการเปิดเจรจาพร้อมเสนอแนวทางแก้วิกฤตการเมืองด้วยการประสานเชิญเลขาธิการสหประชาชาติเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาส่วนท่าทีของกองทัพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกสนับสนุนการเจรจาระหว่างรักษาการนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการกปปส.เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสงบสันติพร้อมสื่อสารถึงทุกฝ่ายโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไม่สามารถหาข้อยุติลงได้อาจจำเป็นต้องแก้ปัญหาให้จบลงด้วยวิธีพิเศษและเมื่อยังคงเห็นต่างในจุดยืนของแต่ละฝ่ายจึงต้องร่วมกันถกเถียงเนื้อหาในการเจรจาควรเป็นไปในทิศทางใดและควรมีข้อสรุปเด็ดขาดหรือไม่อย่างไรทุกสนามความขัดแย้งทางการเมืองต้องยุติลงที่การเจรจาครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาแบบเปิดเผยหรือการเจรจาในทางลับแต่หากจะพิจารณาจากเงื่อนไขข้อเรียกร้องของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแล้วก็ยากที่การเจรจาจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับเราย้ำกันนะครับว่าวันนี้เราจะเริ่มกันที่ประเด็นถกเถียงแต่พยายามที่จะมองในจุดที่คิดเหมือนกันก่อนต่างกันเอาไว้ทีหลังเวลาที่จะหาทางออกก็จะได้มีแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับผู้ชมร่วมรายการได้นะครับโดยการพิมพ์ความเห็น TR นะครับแล้วก็ตามความเห็นส่งเข้ามาที่426-8822ครั้งละ1.50 บาททุกเครือข่ายครับคุณชูวิทย์ครับถ้าหากจะคุยกับกปปส.ในวันนี้ทำอะไรบ้างที่ทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายลงและทำใหบรรยากาศการเจรจาการพูดคุยเป็นทางออกของประเทศได้มากขึ้นก็ตอนนี้เนี่ยเขาผ่อนคลายไประดับหนึ่งแล้วเขายอมเข้าไปอยู่ในสวนลุมนะมีกำแพงมีห้องน้ำมีสวนมีอะไรก็ดีส่วนหนึ่งแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยให้เขาไปเลือกตั้งเราเถียงกันเนี่ยวันนี้เถียงกันให้รู้เรื่องเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งละที่เถียงกันไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าตอนท้ายมันไม่ได้ลงคะแนนก็ต่างคนต่างเถียงแล้วมันไม่มีกรรมการที่ถนนเนี่ยที่สี่แยกราชประสงค์เนี่ยมันมีคนตัดสินที่ไหนล่ะครับไม่มีคนตัดสินในเมื่อคุณสุเทพพูดของคุณสุเทพทั้งรัฐบาลพูดของคนรัฐบาลต่างคนต่างพูดแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินกติกามันมีของเดิมอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่ปัญหาของเราเนี่ยประเทศไทยมันต่างกับอียิปต์ต่างกับยูเครนฝ่ายค้านที่ไหนมันก็อยากจะเป็นรัฐบาลทั้งนั้นไม่มีฝ่ายค้านที่ไหนไม่อยากเป็นรัฐบาลไม่มีรัฐบาลมาประท้วงหรอกครับมันมีแต่รัฐบาลประท้วงแต่ท้ายสุดแล้วก็ต้องให้ประชาชนก็ตัดสินว่าจะเอายังไงสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดถูกผมพูดถูกไม่มีใครพูดผิดสักคนแต่ท้ายสุดไม่มีใครตัดสินก็ปาคาราคาสังอย่างเงี้ยเป็นมะม่วงอยู่บนต้นไม้ไม่หล่นมาสักทีและที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญถ้ากปปส.เนี่ยปล่อยเวลาไปอย่างนี้แล้วรอให้องค์กรกลางไม่ว่าปปช.ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินขึ้นมาคนจะเห็นว่าไม่ยุติธรรมพอเห็นว่าไม่ยุติธรรมมันก็ลามไปถึงไอ้สปป.ล้านนาอะไรต่างๆมันเกิดจากความไม่ยุติธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งขยายผลตรงนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าไอ้บรรยากาศความขัดแย้งนี่ถ้าเลือกตั้งมันจะจบจริงๆเหรอในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเลือกตั้งมันก็มีความขัดแย้งและกติกามันก็ยังไม่ใช่เลือกไปเลือกมาเขาก็ได้อีกอยู่ดีผมเรียนให้ฟังงี้ผมเรียนให้ผู้ชมทางบ้านฟังอย่างงี้ผมเห็นว่ามันเป็นอำนาจอำนาจเนี้ยมันอยู่กับฝั่งนี้นานเกินไปไม่ใช่ครับอำนาจมันอยู่ทั้งฝั่งพรรคเนี้ยนานเกินไป
พรรคอื่นเขาไม่ได้เค้กก้อนนี้คุณทักษิณเอาไปนานเกินไปพูดตรงๆเลยละกันนะมันไม่เคยแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้บ้างพอนานเกินไปก็ไม่ไหวอ่ะมันต้องใช้วิธีแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช้วิธีแบบนี้ก็เค้กก็จะได้แบ่งมาสักทีไม่อย่างนั้นก็คาราคาซังแบบนี้ไม่ได้สักทีผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คนพูดขึ้นมาว่าอยากจะปฏิรูปสิ่งที่ปฏิรูปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการปฏิรูปที่พูดมาเนี่ยก็ใช้เวลานานการปฏิรูปเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยแล้วก็จนถึงบัดเนี้ยก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่มันเป็นจริงที่มันมองเห็นได้เราพูดกันแต่ลงวันไม่ดีทั้งสภาประชาชนทั้งการปฏิรูปตำรวจทั้งการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่เป็นการพูดเอาใจม็อบพูดเอาใจพอพูดเอาใจปุ๊บมันดีแล้วตัดสินใจปฏิบัติยังไงไม่รู้เหมือนกันต่างคนต่างเป็นแบบนี้ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะให้เบาใช่ไหมไม่อยากให้มีการรุนแรงไม่อยากมี M79 ลงเราก็ไปเลือกตั้งซะก่อนพอเลือกตั้งได้สภาเราก็เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในสภาซะก่อนเลยว่าเป็นการปฏิรูปอ่ะอย่างนี้มันจบมีคนตัดสินมีคนที่สามารถจะดำเนินการได้ทำตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็เถียงไม่ได้ถอยไปอยู่ในสวนลุมแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดแล้วไม่ต้องรออะไรที่มันตกลงมาอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีสุดในสายตาของคุณชูวิทย์คุณเห็นไหมฮะไม่กี่วันก่อนเนี่ยมัน 10% เองการเลือกตั้งผลออกมามีคน 10% ก็มัน 10% มันพื้นที่ไหนล่ะก็มันพื้นที่เป็นฝ่ายค้านไงแล้วถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยต้นน่ะผู้มีต้องมีการเสียหายไม่มีความรุนแรงก็คุณไม่อยากจะให้คะแนนเขาได้เยอะคุณก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งจบไม่เห็นต้องไปนอนขวางเลยถ้าไม่นอนขวางคุณอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ไง 10% เนี่ยคุณก็มาพูดได้ละแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณพูดไม่เต็มปากคุณอภิสิทธิ์อาจจะพูดบอกว่า 10% เห็นไหมคนมาเลือกตั้งน้อยมันน้อยที่ไหนแล้วก็คุณไปทำอย่างนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งที่มีการยกเลิกหรือเปล่าคนก็ไม่อยากออกไปถ้าคนไม่อยากออกไปแล้วมันเลือกตั้งน้อยมันก็ไปโทษเขาไม่ได้แล้วถ้าบอกสิว่าการเลือกตั้งครั้งนี้วันที่2กุมภาเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยคนไหนไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งเลยนะนอนอยู่บ้านหรือโนโหวตไปโหวตโนไปครับครับคุณอนุกรมองเห็นในมิติเดียวคุณชูวิทย์ไหมว่า วันนี้กปปส.ก็ไปอยู่ในสวนลุมดีแล้วแล้วก็จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดมันจะเป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศได้ไหมเพราะว่าในสายการเฉพาะหน้าอาจจะเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์พูดนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยปัญหาปมขัดแย้งก็ยังอยู่เหมือนระเบิดเวลาขณะเดียวกันเนี่ยมีบางประเด็นที่เห็นพ้องบางประเด็นที่เห็นต่างนะครับเอาที่เห็นพ้องก่อนประเด็นที่เห็นพ้องเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จากท่าทีผ่อนปลนในเรื่องของการเปิดเจรจาแล้วผมคิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ควรเกี่ยงงอนเพราะว่าเป็นความต้องการคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องการความรุนแรงไม่ต้องการเห็นการลบราค้าฟันหรือบานปลายไปถึงเรื่องการจะแบ่งแยกประเทศนะครับซึ่งเริ่มมีประเด็นแล้วตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลในฐานะที่รับผิดชอบประเทศอยู่ขณะนี้ก็สมควรที่จะต้องผ่อนปลนให้มากที่สุดนะครับโดยเพราะการที่ทางกบสเองเนี่ยได้เปิดทางในการที่จะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยเรียกร้องให้มีการเจรจาแล้วก็เมื่อเสนอข้อเสนอเจรจาเนี่ยผมยังเห็นท่าทีของรัฐมนตรีหลายคนนะครับปฏิเสธซึ่งผมคิดว่านั่นคือความผิดพลาดถ้าต้องการที่จะให้ประเทศเนี่ยมีโอกาสของการที่จะใช้สันติวิธีในการยุติความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเจรจาแล้วก็เริ่มต้นในจุดที่แสวงจุดร่วมก่อนเช่นข้อเรียกร้องเรื่องการเป็นรูปประเทศเนี่ยผมคิดว่าลองให้2ฝ่ายเนี่ยเสนอว่ากปส.เองเรียกร้องในเรื่องของการเป็นรูปประเทศนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็เดินหน้าตั้งกรรมการพยายามที่จะบอกว่าก็ต้องการเป็นรูปประเทศเหมือนกันถึงขั้นที่มีการประชุมหลายฝ่ายนะครับตรงนี้คือจุดที่เป็นเป้าหมายตรงกันส่วนวิธีการเนี่ยว่ากันทีหลังเอาประเด็นก่อนว่าคุณจะปฏิรูปประเทศอะไรนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยจะเริ่มมีความหวังแล้วก็ความขัดแย้งที่เริ่มจะบานปลายเนี่ยก็จะเริ่มกลับเข้ามาสู่การใช้เหตุใช้ผลไตร่ตรองยังไงแล้วก็ต้องจบด้วยการเจรจาต้องจบครับจะให้มีสงครามก่อนแล้วเจรจาหรือว่าเจรจาเพื่อไม่ให้มีสงครามความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นปมที่ฝังลึกมากคุณชูวิทย์จะมีการพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งจริงๆแล้วก่อนหรือหลังก็มีการถกกันไปแล้วนะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแต่วันนี้มันผ่านมาถึงวันนี้แล้วคุณอนุกรมองประเด็นที่คุณชูวิทย์ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันมีขัดขวางหรือคัดค้านก็ไม่รู้แหละยังมองการเลือกตั้งณวันนี้ยังเป็นคำตอบอยู่หรือเปล่าในสิ่งที่คุณชูวิทย์กำลังบอกผมคิดว่าการเลือกตั้งก็เป็นทางออกในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดกันว่าเลือกตั้งแล้วมันจะจบนะผมคิดว่าไม่จบครับจึงบอกว่าถึงแม้จะเห็นด้วยกับการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าการเลือกตั้ง
ไม่ได้ทำให้กระบวนการแปรไต่แล้วก็การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งยุติลงได้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติคำถามที่สองผมอยากจะเริ่มจากคุณอลงกรณ์ก่อนก็คือว่าถ้าจะบอกรัฐบาลจะควรจะบอกรัฐบาลให้ไม่ทำอะไรในตอนนี้เพื่อให้สถานการณ์มันเหมาะแก่การเจรจาพูดคุยมากที่สุดเพราะว่าวันที่เรากำลังบันทึกรายการอยู่เนี่ยวันสองวันก่อนออกอากาศก็มีระเบิดลงที่หน้าศาลอาญาและก่อนนั้นเรานับไปสองสามวันสองสามวันทีเนี่ยก็ยังมีแบบนี้อยู่ต่อเนื่องเนี่ยซึ่งเราก็ไม่โทษนะครับว่ามันเป็นใครทำแต่ว่ารัฐบาลในฐานะของผู้ที่จะต้องดูแลเนี่ยตอนนี้จะเรียกร้องอะไรให้กับรัฐบาลบ้างผมคิดว่ารัฐบาลเข้าเจรจาครับเพราะว่า เหตุการณ์ของความขัดแย้งที่เผชิญหน้าแล้วก็รุนแรงมากขึ้น นะครับมันมีหนทางเดียวคือการต้องหันหน้าเข้าหากันถ้าหันหลังให้เข้าหากันเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นการที่รัฐบาลโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยสมควรที่จะตอบการเจรจาผมเชื่อว่าดีกรีของความร้อนแรงของความขัดแย้งเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนทั้งสองข้างเนี่ยก็จะหันมาดูในเรื่องของการเจรจาแล้วประเด็นซึ่งความจริงอาจจะบอกว่าเป็นพ่อง่ายแม่งอนแต่ความจริงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอย่างกรณีที่คุณสุเทพเสนอว่าต้องเจรจาโดยถ่ายทอดสดผมว่าการต่อสู้ของประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำลับๆล่อๆไม่ได้เพราะว่าถ้าจำได้เนี่ย มีการเจรจาลับแต่ในที่สุดก็ต้องออกมาเปิดเผยบนเวทีเพราะคนนำทัพเนี่ยจะให้เกิดความคลางแคลงใจไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่าการยอมเปิดเจรจาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลเนี่ยควรจะเห็นแก่ประเทศชาติในการที่จะมาเจรจาแล้วก็กำหนดรูปแบบได้ครับอย่างเช่นเกรงว่ามาแล้วจะโต้เป็นดีเบตแล้วก็ยิ่งขัดแย้งกันหนักเข้าไปก็เป็นการกำหนดรูปแบบได้ว่าเอาประเด็นข้อเสนอว่าเป้าหมายของการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกปปส.ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยนะครับคือการเป็นรูปประเทศครั้งใหญ่ยกเครื่องประเทศครั้งใหญ่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ไปเสียเรื่องนี้เลยก็ให้ทั้งสองฝ่ายเสนอประเด็นว่าจะปฏิรูปประเทศอย่างไรพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ให้แสดงเหตุผลต่อสาธารณชนของทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องวิจารณ์กันและกันไม่ต้องมาโต้แย้งกันเมื่อได้ประเด็นและเหตุผลของสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็กลับไปพิจารณาว่าเห็นด้วยกันอะไรบ้างอะไรที่ยังไม่เห็นด้วยแล้วก็มานัดรอบสองตรงนี้เนี่ยเหมือนกับกรณีที่คุณอดัมโคเฮนนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระดับนานาชาติเลยเนี่ยมีประสบการณ์จากกรณีของการแบ่งแยกผิวในแอฟริกาใต้เนี่ยบอกไม่จำเป็นว่าจะต้องยุติความขัดแย้งก่อนถึงค่อยมานั่งเจรจาขณะนี้แม้ว่าจะยังมีการเผชิญหน้าอยู่ก็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาได้แล้วก็สกัดเอาประเด็นที่เห็นด้วยเนี่ยมาก่อนเหมือนด้านสองด้านของเหรียญมันมีทั้งด้านที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเมื่อเสนอประเด็นที่เห็นด้วยแล้วเนี่ยก็ค่อยๆมาดูแล้วเหลืออะไรที่ไม่เห็นด้วยหลังจากนั้นก็มาดูถึงวิธีการก็จะมาอยู่ว่าเลือกตั้งเดินหน้าต่อหรือไม่หรือว่าเห็นด้วยกับการไปรูปแล้วเราก็ตกลงกันครับแล้วก็เดินหน้าสู่อันนั้นเป็นเรื่องวิธีการแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าอย่างไรคุณชูวิทย์เห็นด้วยคุณอลงกรอย่างนี้นะไม่เห็นด้วยผมไหว้คุณอลงกรผมไหว้ท่านเพราะผมเห็นด้วยกับท่าน 100% โดยเฉพาะที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าหยุดไว้ที่พรบ.นิรโทษกรรมแล้วไปลงเลือกตั้งแลนสไลด์เขาว่าแลนสไลด์ในประชาธิปัตย์เนี่ยใครๆต้องเลือกหัวเมืองต่างๆเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์สามารถเข้าไปอยู่ในซิสเต็มพาร์เลเมนต์ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยได้นี่คือระบบที่เราต้องการนี่ก็คือการหยุดความขัดแย้งความขัดแย้งไปหยุดที่คูหาเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่บาดเจ็บไม่ล้มตายและสิ่งที่ผมอยากจะให้รัฐบาลทำที่สุดที่คุณถามเมื่อประโยคที่2เนี่ยผมอยากจะให้รัฐบาลหยุดอยู่เบื้องหลังนปช.หยุดอยู่เบื้องหลังเสื้อแดงหยุดจะไปให้ท้ายเขาหยุดจะไปปิดปปช.ไปทำให้การว่าเหมือนกับโอ้โหจะตายแล้วการยุติธรรมไม่ยุติธรรมตัดสินอย่างนี้แย่คุณหยุดนะครับแล้วคุณพิจารณาสิ่งที่คุณผ่านมาว่าคุณทำผิดรัฐบาลออกมาขอโทษแล้วก็มีความจริงใจในการเจรจาคุณสุเทพต้องการอะไรคุณสุเทพมาตั้งเจรจาเพราะท้ายสุดบ้านเมืองไหนมันต้องใช้วิธีการเจรจาเท่านั้นคุณใช้วิธีการม็อบประท้วงปิดถนนเนี่ยมันไม่ใช่วิธีสำเร็จผมเห็นด้วยกับวิธีการที่คุณจะต้องเจรจาเหมือนกับที่พี่อลงกรที่ผมรักยิ่งเนี่ยท่านพูดทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยไปให้ท้ายนปช.ไปให้ท้ายเสื้อแดงเพราะคิดว่าโอ้นี่เป็นมวลชนเป็น political machine
อาจารย์ปริญญาแกสอนผมไว้ political machine บรรดาพรรคการเมืองทุกพรรคต้องมีคือมวลชนนี่เองแหละคือมวลชนเห็นเอ้าคุณมีกปปสใช่ไหมฉันมีนปชเธอจะทำยังไงนปชมีทำไงนปชก็ทำได้กปปสนปชก็ทำอ่ะคุณอยากจะเทปูนฉันเทปูนคุณอยากจะปิดนู่นฉันปิดนี่อ่ะแล้วเป็นยังไงประชาชนเดือดร้อนไหมก็วิธีการแบบนี้เป็นวิชาที่ถูกก็ปปส.ผมก็ไม่เห็นด้วยนปช.ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยวิธีการอย่างเงี้ยเราไปเลือกตั้งเราไปเลือกตั้งแล้วก็ให้ประชาชนก็ตัดสินสิครับกูที่คุณพูดมาเนี่ยถูกใช่ไหมอ่ะแล้วใครตัดสินถ้าคุณไม่ให้ศาลตัดสินก็ต้องประชาชนตัดสินดังนั้นการตัดสินก็คือการเลือกตั้งที่ดีที่สุดที่ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายไม่ต้องไปแสดงอยู่บนเวทีด่าคนนู้นคนนี้ให้วุ่นวายแล้วมีคนปาระเบิดก็ความรุนแรงมันเกิดขึ้นแบบนี้แหละแล้วคุณคิดว่าความรุนแรงมันเป็นแค่เฉพาะยิงกันเหรอคิดผิดนะความรุนแรงมันมาจากคำพูดนี่แหละครับยั่วยุผมไปด่าพ่อล่อแม่คนนี้เขาจะไม่ชกผมเหรอแล้วเขาจะยิ้มเขาไปขวางผมแล้วก็ผมมีอารมณ์ผมก็ต้องชกอ้าวต่อยมาผมก็ตัวต่อยกลับแล้วโดยเฉพาะทุกวันนี้กฎหมายมีที่ไหนผมมองไม่เห็นตำรวจหรอกครับเพราะอะไรเพราะทุกคนก็กลายเป็นคู่กรณีตำรวจตกเป็นจำเลยของสังคมกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเครื่องมือรัฐบาลเนี่ยจะใช้ตำรวจไปนั่นไปนี่ม็อบก็คุณสุเทพก็ร้องแต่ทหารเช้าเย็นร้องทหารทหารออกมาช่วยทหารออกมาช่วยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกทั้งนั้นแหละครับคุณใช้วิธีที่ผิดหมดรัฐบาลใช้วิธีที่ผิดฝ่ายค้านหรือขอโทษของกปปส.ก็เป็นวิธีการที่ผิดแล้วให้คุณสุเทพเนี่ยซึ่งเป็นอดีตพรรคประชาธิปัตย์นะเลขาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าผมไม่เล่นการเมืองแล้วต่อไปเนี้ยผมไม่เล่นแล้วแล้วผมจะทำอย่างเงี้ยแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นลงเวทีขึ้นลงเวทีแล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องอ่ะก็แล้วแต่ใครจะสนับสนุนวิธีการอย่างเงี้ยผมบอกว่ารัฐบาลทำพรรคฝ่ายค้านก็ทำไม่ใช่ไม่ทำต่างคนต่างทำดังนั้นถ้าบอกเจรจาดีไหมพี่อลงกรพูดมันดีอยู่แล้วครับถ้าไม่เจรจาแล้วจะทำยังไงปาระเบิดแข่งกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ political machine กับองค์กรอิสระในวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวก็อยู่ในการจับตามองกันอยู่ว่าไม่มีผลต่อการที่จะไปกระตุ้นอุณหภูมิทางการเมืองแล้วก็ปฏิกิริยาของแต่ละฝ่ายถ้าจะหยุดให้บรรยากาศมันคลายตัวลงเนี่ยกลุ่มการเมืองทั้งหลายกับองค์กรอิสระควรจะวางบทบาทหน้าที่ยังไงในสายตาของอาจารย์ความจริงแล้วเนี่ยถ้าขัดแย้งกันเนี่ยนะครับแล้วมีฝ่ายหนึ่งยอมก็จบแต่ถ้าไม่ยอมปุ๊บมันก็ต้องมาเจรจาแหละครับเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีใครได้ทั้งร้อยหรอกคือคำว่าประชาชนเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับแต่ว่ามันมีความหลากหลายนะครับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดนะฮะว่ารัฐบาลก็ใช้เหมือนกับว่ามาอยู่บนหลังนปช.ใช่ไหมฮะหรือมาหนุนนปช.เนี่ยก็เป็นการเมืองในแง่ที่ว่าเขาต้องการให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยมีอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในความขัดแย้งเนี่ยนะครับเมื่อต่างกันขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับที่จะต้องหันหน้าเข้ามาเจรจาเพราะว่าถ้าหากว่าแบ่งข้างกันไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยสถานการณ์มันมีแต่ยิ่งจะรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วท้ายสุดเลยเนี่ยนะครับที่เราทุกคนไม่อยากจะเห็นและผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเรายังมีทางป้องกันได้คือถึงขนาดลบกันสงครามกลางเมืองนะครับอันนี้ผมคิดว่าที่นปช.เขาออกจำนวนหนึ่งนะออกมาประมาณว่าจะแบ่งประเทศเลยไหมอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอารมณ์ของอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบน้อยใจหรือโกรธหรือว่าประชดอะไรอย่างนี้นะฮะผมยังเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำจริงๆหรอกแต่ถ้าหากว่าขัดแย้งกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่ามีองค์กรฝ่ายตุลาการก็ดีหรือองค์กรอิสระก็ดีเกิดตัดสินในทางที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบนี้จะยิ่งมากขึ้นขณะนี้นะครับทางที่สุดก็คือก็ต้องเจรจานี่แหละแล้วผมได้คิดว่าเห็นเหมือนคุณอลงกรณ์นะครับสิ่งที่เราขัดแย้งกันอยู่ขนาดนี้ถ้ามาดูจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเหมือนกันนะครับมากกว่าต่างกันนะยังไงเอาข้อแรกผมเชื่อทั้งสองข้างเห็นด้วยนะครับว่าต้องปฏิรูปประเทศไทยผมว่าตรงกันอันที่สองเลือกตั้งเนี่ยเห็นตรงกันนะต้องมีเลือกตั้งเพียงแต่มาเถียงกันว่าอะไรก่อนอะไรหลังแต่ทั้งคู่เห็นตรงกันอันที่สามครับคิดว่า เรื่องของความเหลื่อมล้ำต้องแก้ไหมผมว่าก็ตรงกันอ่ะนักการเมืองคอร์รัปชันเราไม่เอาใช่ไหมก็ตรงกันทหารปฏิวัติก็ไม่ควรมีใช่ไหมก็ตรงกันความหมายผมคือว่า 4-5 ข้อหลักๆเนี่ยก็ตรงกันหมดนะฮะอาจารย์ก็เห็นด้วยกันจริงๆเหรอหรือเพียงแต่ว่าถ้าเอากติกาแบบนี้เกมแบบเนี้ยฝั่งนี้ชนะตลอดอีกฝั่งนึงพอไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนเกมเพื่อแย่งกันเป็นเจ้าภาพกันเป็นเจ้ามือกันมากกว่าความหมายผมคือว่างี้ครับขัดแย้งกันเนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มต้นมองสิ่งที่ต่างเอาจุดที่เหมือนกันก่อนถูกครับวิธีการแก้ความขัดแย้งทั่วโลกคือเขาเริ่มต้นจากว่ามาดูว่าเราเนี่ยเหมือนกันเรื่องไหนนะครับแล้วมันจะขยับไปได้พอเริ่มจุดที่ต่างปุ๊บไอ้สิ่งที่เหมือนก็ไม่ดูแล้วไงมันก็ฆ่ากันอย่างเดียวนะครับแล้วผมเนี่ยเห็นว่าขณะเนี้ยเราเหมือนกันมากกว่าต่างกัน
และที่แน่ๆคือทุกคนอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรนะครับเราแค่ขัดแย้งกันทำไมต้องฆ่ากันด้วย นะครับแล้วเนี่ยคือเรื่องพื้นฐานครับถ้าจะไม่ฆ่าก็ต้องมาเจรจาเพราะถ้าถึงแม้ว่า เราบอกว่าสันติปราศจากอาวุธแต่พอมันนานเข้าเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็มีอะไรแบบที่มันไม่อยากให้เกิดเนี่ยคือรุนแรงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นทางออกครับกับอาจารย์ครับจะไปสู่การเจรจาอย่างนั้นได้ยังไงอาจารย์ในฐานะนักสันติวิธีที่มองฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเรียกร้องออกทีวีอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบว่าเขาพูดไม่เก่งเขาดีเบตไม่ได้ฝ่ายหนึ่งก็เรียกกลับบอกว่าต้องหยุดการชุมนุมก่อนแล้วค่อยมาเจรจาสัญญาณดีหรือว่ามันเป็นสัญญาณที่จะไม่นำไปสู่การเจรจาที่จริงแล้วผมว่าสัญญาณตอนนี้ในแง่ของความรุนแรงเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงนะแต่ยังมีระเบิดประปรายนะจ๊ะไอ้ระเบิดนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นการแสดงออกแต่ว่ามันเริ่มโทนของความรุนแรงน้อยลงถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนนั้นอาจจะเห็นว่ามีโอกาสเกิดสงครามกลางเมืองแต่วันนี้โอกาสสงครามกลางเมืองละเริ่มน้อยลงนะครับแต่ผมก็มองว่าการเจรจาเนี่ยที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเริ่มมีสัญญาณออกมาเนี่ยการเจรจาไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นทางเดียวนั้นทางเดียวเท่านั้นที่จะจบได้ด้วยการสันติวิธีเพราะไม่มีทางที่จบด้วยกำลังใช้กำลังไม่ว่าที่จบด้วยสงครามที่ไหนจบสงครามเนี่ยก็ต้องด้วยการเจรจาเพราะนั้นในเมื่อคุณยังไม่เสียชีวิตคุณไม่ได้บาดเจ็บล้มตายเยอะขนาดนี้แล้วคุณไม่เจรจาใช่เหรอแต่รอให้ตายมากกว่านี้ใช่ไหมนะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะเรื่องเจรจานะผมคิดว่าการเจรจาทำได้หลายรูปแบบอาจารย์ผมถามอาจารย์ตรงนี้นิดนึงขออนุญาตขัดเราเคยคุยกันครั้งก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราอยากให้เจรจาก่อนที่จะมีการล้มตายให้คุยกันได้จะก่อนหรือหลังอะไรก็ตามแต่แม้จะขัดแย้งกันเราก็คุยกันว่ายังไงก็ได้ขัดแย้งกันได้อะไรก็ได้แต่อย่าให้มีการล้มตายไปอันนี้ห้ามไม่ได้แต่จนมาถึงวันนี้แล้วมันเงื่อนไขมันก็ยังไม่อินเดียเขาบอกไว้เลยว่าแม้กำลังสงครามก็ต้องมีการเจรจาโดยตลอดไม่ใช่พอสงครามปั๊บก็หยุดเจรจาไม่ใช่คุณจะลบหลักข้อฝันก็เจรจาเห็นไหมยูเครนอะพอเริ่มสงครามเริ่มตีกันยกกำลังของรัสเซียเข้าไปเป็นไงประธานดีโอบามาโทรศัพท์ไปหาทันทีเลยไหมครับเพราะฉะนั้นการเจรจาสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องหยุดเวลาไหนนะครับแต่ข้อสำคัญเนี่ยคือการเจรจาเนี่ยผมคิดว่าต้องเปิดใจและทำใจเปิดใจหมายความว่าไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเจตจำนงของฝ่ายการเมืองต้องการที่จะเริ่มเจรจากันถ้าเผื่อมีตรงนี้เมื่อไหร่มีสัญญาณเมื่อไหร่ตรงนี้นะมันก็สามารถที่จะเริ่มเจรจาได้นะแล้วเจรจาไม่จำเป็นต้องมาเผชิญหน้ากันไม่จำเป็นต้องมานั่งคู่กันไม่จำเป็นต้องดีเบตกันสามารถส่งสัญญาณส่งข้อความทีละฝ่ายก็ได้จนกระทั่งเมื่อไหร่เราเห็นว่าเรื่องนี้ตรงกันเช่นบอกว่าเรื่องการเลือกตั้งมันไม่มีความยุติธรรมคุณก็เอาเลือกตั้งมาคุยกันเลยว่าความยุติธรรมของฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นว่าการเลือกตั้งแบบไหนที่ยุติธรรมฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยอยากเห็นแบบไหนที่ยุติธรรมคุณก็เอาออกมาเป็นทางเลือกของคุณได้ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของประชาชนที่ตัดสินใจว่าน่าจะใช้รูปแบบไหนเพราะนั้นมันสามารถทำได้หลายวิธีตอนนี้เรื่องความขัดแย้งรุนแรงวันนี้ผมคิดว่าก็นั่นชูวิทย์ก็พูดบอกว่าไอ้วาจาเนี่ยบางทีมันรุนแรงนะวาจาไม่ใช่ไม่รุนแรงนะวาจาที่เขาบอกว่าเศษแก้วบาดคมแต่เศษคารมเนี่ยมันบาดใจไอ้พูดครั้งนึงนะพูดแรงๆครั้งนึงเนี่ยมันบาดใจไปอีกหลายเดือนเลยนะกว่ามันจะแก้หายได้นะแต่บาดคมเนี่ยแป๊บเดียวแผลมันหายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังแต่ของเราเนี่ยเป็นโวหารผมถึงได้บอกว่าการเมืองไทยเนี่ยเป็น political entertainment เป็นการแสดงต้องขึ้นเวลานี้ขึ้นเวลาอื่นไม่ได้อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นแต่ว่าสังคมไทยดีอย่างคือเวลามันจะเกิดเหตุอะไรรุนแรงเนี่ยเหมือนกับว่ามีวิถีหรือมีอะไรที่หลักคิดศาสนามาตัดไปตรงนั้นลงไปมันจบเอาง่ายนะจะรุนแรงก็ไม่กลับไม่รุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างนะอย่างยูเครนอียิปต์เนี่ยทำไมก็ถึงได้รุนแรงขนาดนั้นทั้งที่เราเนี่ยเหมือนกับจะรุนแรงยิ่งกว่าเขาอีกนั่นเพราะว่าเขาหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนั่นเพราะเขามีต่างประเทศเนี่ยมาหนุนหลังบ้านเราไม่มีพวกนี้เลยนะเพราะไม่มีถือว่าเป็นโอกาสดีละอย่าพยายามที่จะไปสร้างอะไรต่างๆให้มันเกิดวาทกรรมอะไรนี้มากขึ้นอีกอันที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าในผมเคยอ่านในข้อศึกษาของยูเอ็นความขัดแย้งในระบบรัฐสภาเนี่ยจะเกิดขึ้น2สิ่ง1คือการเลือกตั้งเมื่อไหร่การเลือกตั้งคุณไม่ยุติธรรมการเลือกตั้งคุณมีการซื้อเสียงหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้น2เรื่องรัฐธรรมนูญ
พราะนั้นเมื่อไหร่ทั้งสองสิ่งเนี่ยคุณไม่สามารถจัดการให้มันดีเนี่ยคุณจะมีปัญหาทันทีบ้านเราเป็นทั้งสองสิ่งเลยงั้นเอาจะเรื่องนี้มาขยายเลือกตั้งบ้านเราเป็นยังไงคือจริงๆนะผมพูดให้ฟังถึงมองตรงใช่ไหมผมอย่างนี้ฮะการพูดนิดเดียวการเจรจาเนี่ยทุกวันนี้เป็นการที่บอกว่าทุกอย่างต้องเจรจาผมว่าจริงๆเนี่ยมันไม่รู้จะเจรจาเรื่องอะไรเราเริ่มต้นมาจากไหนก่อนนะผมอยากรู้เริ่มต้นมาจากว่านิรโทษกรรมนิรโทษกรรมเสร็จคุณก็เลี้ยวเขาทักษิณแล้วเราบอกทักษิณนี่มีเป็น10ปีเอาละพอตอนนี้จะเลือกตั้งคุณก็บอกว่าแหมมันต้องปฏิรูปใจตรงกันจริงๆผมบอกให้ไม่ตรงหรอกครับรัฐบาลไม่อยากปฏิรูปเอาละคุณคิดว่ารัฐบาลอยากปฏิรูปคุณคิดว่ารัฐบาลอยากปฏิรูปพูดเรื่องปฏิรูปเลยคุณสุเทพพูดปฏิรูปพูดเช้าพูดสายบ่ายเย็นก็เลยจะต้องปฏิรูปตามอันนี้เป็นสิ่งที่เรื่องสปปล้านนาเนี่ยผมก็อยากจะพูดเพื่อให้คุณเจรจาคุณไม่ยอมเจรจาคุณสุเทพพูดเช้าพูดสายพูดบ่ายเย็นไม่เจรจากับใครทั้งสิ้นจำได้ไหมครับพอพูดบอกจะแบ่งแยกประเทศเออเจรจาอ้าวเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นการบีบคุณนี่เป็น politically เป็นการเมืองหน้าฉากจริงๆชาวบ้านไม่รู้หรอกครับเหมือนเซียนเล่นหมากรุกหรอครับเล่นไปเล่นมาเราก็วิจารณ์จริงๆเขาไม่ได้เดินแบบที่เราคิดหรอกเขามีหมากมีพลางไว้การเจรจาจะเปิดเกิดขึ้นได้ต้องมีเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขสำคัญนั้นก็คือการแบ่งแยกประเทศคุณไม่คุยแล้วไม่คุยแบ่งประเทศกันเลยดีกว่าอ่ะนี่ชักอ่อนละเพราะอะไรเพราะคนกลางออกเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยแบ่งนี้ไม่ยอมทหารเริ่มมาแล้วตอนร้องไม่มาตอนไม่ร้องมาแล้วเห็นไหมเพราะยิ่งนี่คือเรื่องสำคัญถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยที่คุณถามต่อว่าการเลือกตั้งมันเป็นการเลือกตั้งที่ประสิทธิ์ที่ทำไหมก็คุณดูรากฐานประเทศไทยสิ seniority ของประเทศไทยระบบอาวุโสผู้ใหญ่ผู้น้อยดูแลโอเคนะดูแลหรือเปล่าผู้น้อยดูแลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้านเชื่อฟังผู้ใหญ่บ้านก็รากฐานมันเป็นอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งต่างๆเหมือนเราเดินผ่านศาลพระภูมิแล้วเรายกมือไหว้ฝรั่งถามว่าในศาลพระภูมิมีอะไรยูโนในศาลพระภูมิมีอะไรสปิริตเฮ้าเนี่ยไม่รู้ไหมเนี่ยปู่ย่าอยู่ในนี้เจ้าบ้านเจ้าเรือนเหมือนกับการเลือกตั้งทุกอย่างถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยเราไปเลือกไปเนี่ยปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราก็บอกแล้วว่ามันต้องดูแลกันถามว่าทำไมถึงคุณจะมาแก้ไขตอนนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประดับตรงนี้ไปนี้เอาแค่ชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยนะมันไม่มีทางสำเร็จหรอกครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยเป็นเงื่อนไขของพรรคฝ่ายค้านในการล้มรัฐบาลในการล้มรัฐบาลคุณจะต้องปฏิรูปผมเห็นว่าไม่ยุติธรรมเอ้าเราเลือกตั้งมาตั้งนานแล้วทำไมคุณเพิ่งมาดูอ่ะทำไมคุณสุเทพเป็นดูแลตำรวจมาแล้วทำไมบอกตำรวจไม่ดีเอ้าแล้วทำไมตอนคุณเป็นรัฐบาลเป็นรองนายกคุมตำรวจทำไมคุณไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขในเมื่ออำนาจอยู่ในมือคุณอ่ะนี่กูก็ตอบผมไม่ได้อ่ะประเด็นนี้ดูเหมือนว่าจะดูแคลนทางฝ่ายค้านแล้วก็ คุณอลงกรน่าจะเห็นต่างกับคุณชูวิทย์แน่นอนไอ้ประเด็นปฏิรูปวิธีการขั้นตอนนั้นอาจจะเห็นต่างในพรรคแต่ประเด็นนี้ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์มองต่างอย่างที่คุณอลงกรพอสมควรประเด็นปฏิรูปมันเป็นความตั้งใจจริงๆของทางฝ่ายค้านหรือทางประชาธิปัตย์รวมไปถึงประเด็นต่างๆที่คุณชูวิทย์ได้พูดถึงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือความจริงเรื่องปฏิรูปมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวัน2วันนี้นะครับเอาว่าย้อนไป21ปีที่แล้วเนี่ยหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนั่นคือการจุดประกายการปฏิรูปครั้งใหญ่โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองจนนำมาสู่การเกิดรัฐธรรมนูญปี40ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปฉบับสำคัญมากของประเทศนะครับตรงนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่ที่อยู่มายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้เห็นโลกของความเป็นจริงเห็นปัญหาทางการเมืองเห็นปัญหาของประเทศดังนั้นเนี่ยการปฏิรูปมันจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คุณชีวิตยังไม่ได้เข้าสู่วงการเมืองแต่ว่าการปฏิรูปดังกล่าวเนี่ยมันก็เหมือนไม่เสด็จน้ำครับเราปฏิรูปแล้วได้รัฐธรรมนูญใหม่มาก็หวังว่าประเทศจะดีขึ้นการเมืองจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าปัญหาพื้นฐานกับแย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันคุณชูวิทย์กับผมเนี่ยเคยร่วมกันนะครับในการตั้งกลุ่มคอร์รัปชันวอชสมัยคุณทักษิณนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีกติกาผมย้ำตรงนี้นิดหนึ่งคุณชูวิทย์ผมตั้งคำถามว่ากติกาเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าคุณชูวิทย์ก็มองไปถึงในมิติว่าจริงๆแล้วประชาธิปัตย์หรือว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยจะมามีปัญหาก็มาพูดมาตอนหลังนี่แหละทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้คือประเด็นนี้ได้พูดแล้วว่าได้ทำมาก่อนไม่ใช่เพิ่งมาทำช่วงนี้แล้วก็ต่อเนื่องมานะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการกรรมการหลายชุดในเรื่องการรูปหรือการยกร่างกฎหมายใหม่ๆแม้แต่รัฐธรรมนูญปี40ผมก็มีส่วนในการเป็นกรรมการรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดการเข้ามาของคุณทักษิณเนี่ยการเมืองก็เปลี่ยนไปแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เราพัฒนาสู่พรรคการเมืองใหญ่2ขั้วนะครับก็แพ้มากขึ้นแต่พอปี50เนี่ยไม่ได้แพ้มากเลยนะครับ
คะแนนเนี่ยห่างกันแค่แสนกว่าคะแนนจากคะแนนป๊อปปูล่าโหวตทั้งหมดถ้าจะนับจากที่อาจารย์ปริญญาเคยพูดอยู่เสมอในแง่ของปาร์ตี้ลิสต์ที่เรานับกันใช่ครับแล้วเรานับทั้งเสียงเยอะและเสียงรองลงมาด้วยตรงนั้นคือเสียงโดยรวมของประชาชนนะครับแล้วคุณทักษิณก็อยู่5ปีจนนั้นถูกปฏิวัตินะครับแล้วตอนนั้นก็เกิดการต่อต้านไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์เริ่มต่อต้านนะครับเกิดกลุ่มพันธมิตรขึ้นท่านนึกกันได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มเสื้อเหลืองเกิดขึ้นก็เป็นกระบวนการที่เห็นถึงความไม่ชอบธรรมความช่อฉนอะไรต่างๆที่ขนานนามว่าเป็นระบอบทักษิณนั่นนะครับในที่สุดก็นำมาสู่การรัฐประหารซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยทุกคนไม่เห็นด้วยแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็นำมาสู่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับชั่วคราวแล้วก็มีรัฐธรรมนูญปี50รัฐธรรมนูญปี50ก็ทำให้พรรคไทยรักไทยเดิมเนี่ยกลับมาเป็นพรรคประชาชนแล้วมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ชนะเลือกตั้งก็ครองอำนาจอีกปีเดียวนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็มาเป็นรัฐบาลกับ3ปีผมก็เป็นรัฐมนตรีในช่วงนั้นนะครับก็โดยแท้ที่จริงเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเดิมหรือพรรคของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ครองอำนาจมานานเท่าไหร่หรอกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้เป็นรัฐบาลในช่วงหัวช่วงกลางนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นของการไปรูปเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการเมืองพอดีแล้วก็เกิดการตั้ง political machine ขึ้นมาก็คือการมีกลุ่มดปช.กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับผมเนี่ยก็ยังพูดในพรรคด้วยกันเองนะครับผมบอกว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่คนอื่นทำให้ถูกต้องแล้วเราต้องทำตามแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เกิดเมื่อทางโน้นมีทีวีได้แล้วก็มีทีวีที่สนับสนุนพรรคนะครับหรือว่าการที่มีกลุ่มก็มีกลุ่มบ้างเนี่ย ก็เกิดขึ้นจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การเผชิญหน้าและการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งมาสู่จุดที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมครับและก่อนหน้านั้นถ้าคุณชูวิทย์อยู่ในสภาด้วยกันก็คงจำได้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยที่มาของสว.ครับขอชุดทางออกให้กับประเทศไทยณตอนนี้ในสายตาของคุณชูวิทย์หน่อยมันเป็นทางออกที่เหมือนกับประเทศไหนทั่วโลกแล้วครับประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างกับประเทศอื่นทั่วโลกไปเลือกตั้งหยุดความขัดแย้งไว้ที่คูหาเลือกตั้ง conflict end at polling house ไม่มีปฏิรูปไม่มี1 2 3 4ต้องทำก่อนที่จะไปเลือกตั้งคุณรู้ไหมว่าผมไม่อยากจะไปพูดอะไรที่มันเพราะว่านี่เถียงกันให้รู้เรื่องใช่มั้ยผมก็ต้องเถียงก่อนใช่มั้ยผมอยากจะพูดอันไหนเห็นไม่รู้เรื่องไม่ตรงกันได้อันไหนเห็นตรงกันก็ได้ถามพรรคประชาธิปัตย์ว่าเคยปฏิรูปมั้ยพรรคประชาธิปัตย์จะพูดปฏิรูปตลอดปฏิรูปตั้งแต่สมัยจอมพลแปลกจอมพลปอแล้วก็คือการปฏิรูปเนี่ยพึ่งมาเห็นเป็นประเด็นชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขามองเห็นก็เขาบอกคุณสุเทพพูดเช้าพูดสายพูดบ่ายเย็นพูดเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแน่นอนนะโอ้การเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมเอ้าแล้วที่ผ่านมามันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมสองตำรวจจะต้องรับใช้ประเทศชาติไม่รับใช้นักการเมืองเอ้าก็สมัยก่อนคุณสุเทพเป็นตำรวจเองทำไมไม่ดูแลสามคนรับจ้างก็หมดไปเอ้าโอ้โหคอร์รัปชันเยอะแยะเลยตั้งแต่ผ่านมายุคสมัยไหนก็มีคอร์รัปชันทั้งนั้นโดยเฉพาะโครงการ300ก็ส่งลงพักคุณสุเทพยังเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยปัญหาก็คือการปฏิรูปเนี่ยเป็นประเด็นต่อเมื่อมาเป็นเงื่อนไขที่จะไปเลือกตั้งเราไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเราก็ต้องปฏิรูปแล้วก็ไปชูนโยบายว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไอ้ฝั่งนึงก็เป็นการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปผมเรียนที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มาผมขอบอกให้ว่านี่เป็นระบบ bipartisan system bipartisan system คือการมีระบบพรรค2พรรคในสังคมใดสังคมหนึ่งเช่นประเทศสหรัฐอเมริกามีพรรคเดโมแครตรีพับลิกันประเทศอังกฤษมีคอนเซอร์วทีฟกับเลเบอร์ประเทศไทยมีพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์วิธีการแบบนี้ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยไบพาร์ตี้ซิสเต็มเพราะว่าเป็นการเมืองสองฝั่งขั้วชัดเจนขวาตรงซ้ายตรงสุดตรงและคนก็มาทะเลาะ กันเดี๋ยวนี้เฮสปิดควายแดงสลิมปูเน่า เห็นไหมมันไม่มีอะไรที่ปองดองกันสักอย่างผมไม่เคยเห็นด้วยกับคุณแปลกไหมมันผิดธรรมชาติไหมพรรคฝ่ายค้านที่ไหนรัฐบาลเสนออะไรร้อยอย่างผมไม่เห็นด้วยร้อยกับหนึ่งอย่างเออเรื่องนี้ประเทศชาติมันจะเดินไปได้ไงเพราะคุณชูวิทย์ก็ไม่เห็นด้วยทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับหลายเรื่องขอโทษนะครับผมโหวตเรื่องนิรโทษกรรมกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับวอล์กเอาด้วยกันผมวอล์กเอาฮะเรื่องรัฐธรรมนูญผมกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าเกิดผมไปโหวตพรรคประชาธิปัตย์ทุกอย่างคุณจะเลือกผมทำไมคุณจะเลือกผมทำไมคุณก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเลยสิเพราะดังนั้นผมก็ต้องไม่เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์บางครั้งผมก็เห็นด้วยกับรัฐบาลนี่เรียกว่าไอ้2ล้านล้านเงินกู้เนี่ยเอาไป500ล้านก็พอไปทำให้ดีก่อนแล้วมาตรวจดูถ้าดีอีกก็มาเอาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยแต่พรรคประชาธิปัตย์โอ๊ยไม่เอาเลย2ล้านล้านอย่าเอาเลยการมี2พรรคการเมืองใหญ่นี่แหละคือปัญหาในสายตาคุณปัญหาหนักเลยปัญหาหนักถ้าคุณยังคงไบพาร์ตี้ซิสเต็มซึ่งเป็นระบบพรรคการเมืองในอดีตไม่ใช่ในอดีตที่ปัจจุบันนี้ใช้อยู่ของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในยุโรปประเทศบางประเทศในยุโรปเริ่มมีพรรคทางเลือกที่3
พรรคทางเลือกที่3ขอโทษทีนะไม่ใช่แบบเมืองไทยพรรคทางเลือก3แต่หน้าเดิมหมดไปตั้งพรรคใหม่15คนมาจบมือหัวก็ตั้งพรรคใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นพรรคทางเลือก3จริงๆยกตัวอย่างเช่นพรรคกรีนปาร์ตี้อ่ะโอเคยุโรปเขามีเน้นปัญหาเฉพาะเหมือนผมพรรคประชาธิปไตยผมเน้นปัญหาเฉพาะผมไม่ไปทะเลาะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเพื่อเอาตัวผมไปเป็นรัฐบาลแทนผมเป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่แปลกผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ทำงานให้ได้นี่คือพรรคทางเลือกที่3ที่ผมอยากจะเสนอให้สังคมไทยเนี่ยตราบใดที่มีไบพาร์ตี้มีระบบ2พรรคอยู่ต่อสู้ขวาหันซ้ายหันสาโตสุดโตทะเลาะกันเรื่อยไปคุณเสนออะไรมาผมไม่เห็นด้วยสักอย่างครับอาจารย์ขอประเด็นนี้นิดเดียวนะครับเชิญฮะเปิดใช้สิทธิ์พาดพิงนิดเดียวที่บอกว่าพรรคปัดเนี่ยค้านลอยเรื่องแถมร้อยบวกหนึ่งอีกความจริงอยู่ในการในสภาเนี่ยเราได้เห็นนะครับกฎหมายร้อยละ90กว่าครับเกือบจะร้อยละ99เลยที่เรายกมือให้เป็นกฎหมายรัฐบาลนี่คือการทำหน้าที่ในสภาในฐานะพรรคการเมืองแต่แน่นอนที่สุดครับในเรื่องของประเด็นเรื่องสำนวนโวหารก็แล้วกันซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเรื่องการโต้รายวันโต้วันละ3เวลาเนี่ยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วเริ่มเป็นอุณหภูมิของเขาเรียกว่า hate speech นะครับคือการใช้วาทะซึ่งโต้แย้งกันขัดแย้งกันอะไรทำนองนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเองอ่ะที่คิดว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในระบบสองพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพัฒนาการเรามีระบบหลายพรรคมาแต่ว่าพอรัฐธรรมนูญออกแบบมาใหม่เนี่ยมันทำให้เกิดระบบอย่างบัญชีรายชื่อนะครับและระบบเขตเลือกตั้งตรงนี้ถามบอกว่าระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยโอกาสพรรคเล็กๆน้อยมากที่จะได้เป็นก้อนเป็นกำเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่พรรคไปปัดเขียนแต่ว่ามันคือระบบที่เราออกแบบกันมาเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มาสู่ระบบของ2พรรคการเมืองเพียงแต่ว่าครับครับของพรรคการเมืองเนี่ยผมจึงเสนอปฏิรูปพรรคไปปัดเพื่ออะไรเพื่อจะให้เกิดกระแสไปสู่การแข่งขันในพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องปฏิรูปสู่ความเป็นพรรคสถาบันทางการเมืองไม่ใช่บริษัทจำกัดนะครับการเป็นสถาบันทางการเมืองตรงนี้คือกุญแจไขไปสู่การปฏิรูปซึ่งก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่การมาพูดเช้ากลางวันเย็นอย่างที่คุณชูวิทย์พูดแต่ว่าเราก็เสนอแล้วพยายามที่จะปฏิรูปสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับแผลที่เป็นหนองแล้วมันแตกออกมาเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนอย่างคุณสุเทพหรือแกนนำจากกลุ่มพันธมิตรเดิมนะครับหรือกลุ่มใดก็ตามที่เป็นกปปส.เนี่ยจะสามารถที่จะไประดมคนได้เป็นแสนเป็นล้านคนถ้าปราศจากซึ่งสาระสำคัญซึ่งเขาเห็นด้วยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่และคุณชูวิทย์ก็คงเห็นด้วยท่านอาจารย์ปริญญาหรือว่าท่านอาจารย์เอกชัยก็คงเห็นด้วยว่าในคนที่มาชุมนุมอยู่เนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นผู้ที่นิยมพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดหรือนิยมคุณสุเทพแต่ว่าประเด็นปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเขาได้เห็นถึงปัญหาว่าความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องคอร์รัปชันแล้วปัญหาเหล่านี้มันไม่สามารถแก้ได้ง่ายนักไม่นั้นมันก็ไม่มาถึงวันนี้เพียงแต่ว่าทุกคนบอกว่าพอกันทีสำหรับการเมืองแบบเก่าวันนี้เนี่ยต้องมายกเครื่องผ่าตัดประเทศจริงๆแล้วก็ไม่เอานักการเมืองเลยไม่ให้มีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันเป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่เราต้องพิจารณาโดยตัดอคติออกครับคุณรุ่งกรมองสองพักแล้วก็มองประเด็นที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวความเป็นสองพักด้วยคือสองพักเป็นทางออกที่ดีพัฒนาการที่ดีของประเทศแต่แผลที่ฝีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ประชาธิปัตย์อาจจะเป็นนอนประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยก็ออกมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนตรงนี้กลับมาตัวคุณชูวิทย์ยืนยันเหมือนเดิมว่านี่ไงคือความเก่งของพรรคประชาธิปัตย์อืมจริงๆเป็นความเก่งของพรรคประชาธิปัตย์เพราะเรียกโทษกรรมเนี่ยจริงๆมันประเด็นที่จุดตายถ้าปล่อยให้รัฐบาลรอดไปเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรแล้วประชาธิปัตย์จึงหยิบเอานิรโทษกรรมมาเป็นเงื่อนไขให้สังคมได้เห็นถึงระบอบที่มันโอ้ยมันไม่ไหวแล้วมันไปไม่ไหวแล้วทักษิณกินไปหมดแล้วเอ๊ะมันกินไปหมดมัน10ปีผ่านไปแล้วยังไม่หมดเลยนี่จริงก็เปล่าเพราะท่านนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้ผ่านพ้นไปมันก็เป็นการเมืองที่ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆแต่พรรคประชาธิปัตย์นั้นเห็นควรการเอานิรโทษกรรมเป็นเงื่อนไขล็อกคอสังคมว่านี่ไม่ไหวแล้วออกมาตั้งวงประท้วงดีกว่าให้สุเทพลาออกไปนะพรรคประชาธิปัตย์แบ็กอัพอยู่เบื้องหลังนะเสร็จแล้วก็ปั่นป่วนกันไปทั่วประเทศเงื่อนไขก็คือต้องปฏิรูปก่อนก็นำเอาเรื่องปฏิรูปเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขล่อให้สังคมได้เห็นผู้คนที่ปรารถนาดีกับประเทศชาติบ้านเมืองเห็นก็ตบมือชื่นชมคุณสุเทพคุณสุเทพกลายเป็นเทวดาโดยทันทีทันใดคือสรุปว่าปัญหาเนี่ยใช่แต่วิธีการไม่ใช่แบบที่ประชาธิปัตย์ทำไม่ทำแบบนี้หรอกครับผมทำแบบนี้ผมก็บอกผมเห็นด้วยกับท่านอรุณกรบอกเราควรไปเลือกตั้ง
แต่การปฏิรูปแล้วก็ไปดำเนินการแต่ไม่ใช่ไปเอาเงื่อนไขล็อกให้สังคมบอกว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งแล้วปฏิรูปก่อนก็ทำไมปฏิรูปก็คุณเอาเรื่องนี้เลยโทษกรรมไงประชาชนก็มาเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยผมยังเผือไปเป่านกหวีดเลยพอเป่าไปเป่ามากระบวนเดินเลี้ยวไปหาคุณสุเทพผมถึงไม่ไปครับอาจารย์ครับผมขอในแง่ของวิชาการการเมืองสองพรรคที่หลายคนมองกันว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ก่อนที่มันจะดีมากกว่านี้มันจะต้องเป็นรอยปริรอยอะไรนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับบางประเทศด้วยซ้ำไปกับการเมืองสองพรรคใหญ่ถามว่าทำไมสองพรรคถึงดีฮะผมไม่น่าจะผมเคยได้ยินกันนะว่าผมตั้งคำถามกลับนะเป็นความเชื่อของเราว่าต้องเหลือแค่สองพรรคแล้วจะดีเนี่ยผมก็ถามว่าอะไรครับเราเคยได้ยินแบบอเมริกาเราเคยได้ยินอะไรแบบที่มีสองขั้วชัดเจนอย่างอเมริกาไม่ดีนะฮะเพราะอเมริกามีทางเลือกแค่เดโมแครตกับรีพับลิกันพรรคที่เป็นพรรคทางเลือกเช่นพรรคกรีนพรรคที่ส่งเสริมเรื่องสวัสดิการสังคมมันเกิดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเลือกพรรคที่3ที่4เนี่ยมันแพ้หมดมันแข่งกันแค่เดโมแครตกับรีพับลิกันขณะที่ในภาคพื้นยุโรปนะครับอย่างเยอรมันเป็นต้นนะสแกนดิเนเวียเนเธอร์แลนด์พวกนี้นะครับเขาเนี่ยต้องการให้เป็นมัลติปาร์ตี้ซิสเต็มมัลติคือหลายพรรคนะครับเพื่อให้มีทางเลือกหลายๆทางยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างเร็วๆเลยเนี่ยคือกรณีของพรรคกรีนที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อกี้นี้พรรคกรีนเนี่ยนะครับเข้าในสภาไปเป็นพรรคที่4ในเยอรมันนะฮะปรากฏว่าพรรคกรีนในตอนแรกได้ประมาณ 7% จนบัดนี้ก็ไม่เคยเกิน10นะครับอยู่ที่7ที่6บางครั้งเหลือแค่4นะครับบางครั้งก็เป็น8เป็น9ถ้าถามพรรคกรีนเนี่ยได้แค่นี้มีประโยชน์อะไรในเมื่อมีแค่ 7% 8% ยกมือผ่านกฎหมายยังไงก็ไม่ผ่านคำตอบก็คือว่าเหตุผลอะไรครับที่ทำให้พรรคกรีนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เคยขึ้นเลยจาก 7% 8% ทั้งที่คนเยอรมันเนี่ยมีสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมสูงมากที่คะแนนนิยมของพรรคกรีนนะครับในตอนโหวตเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยก็เพราะว่าพรรคหลักเดิม2พรรคนั้นจำเป็นต้องใส่นโยบายสิ่งแวดล้อมเข้ามาในพรรคตัวเอง นะครับมิฉะนั้นคนจะไปเลือกพรรคกรีนหมด ดังนั้นการมีพรรคที่3ที่4เนี่ยมันคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายถ้ามีแค่2พรรคปุ๊บเนี่ยมันจะแข่งกันอยู่แค่นี้ทีนี้มาถึงเรื่องของประเทศไทยเนี่ยผมเองก็เห็นคล้ายๆคุณชูวิทย์นะครับว่าเอ๊ะที่เราขัดแย้งกันหนักขึ้นเนี่ยหรือจะเป็นเพราะว่าเราเหลือพรรคหลักแค่2พรรคเอาง่ายๆนะครับก่อนหน้ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยพรรคเราเยอะกว่านี้หลากหลายกว่านี้เอ๊ะทะเลาะไม่มากเท่านี้นะแต่พอเหลือพรรคหลัก2พรรคเนี่ยเรากลับขัดแย้งกันมากขึ้นเราคือเราเป็นการแบบแบ่งขั้วกันมากขึ้นทีนี้ผมเรียนว่างี้ครับในเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไงเรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าทำไมต้องปฏิรูปประเทศไทยทีนี้ผมเรียนว่างี้ครับก่อนหน้านี้จะเห็นด้วยกันหรือไม่กับเรื่องปฏิรูปประเทศไทยก็เป็นเรื่องก่อนหน้านี้ขณะนี้โอกาสวิกฤตนะครับมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสนั่นคือประตูแห่งการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันเปิดอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะหยิบยกด้วยประชาธิปัตย์จะเป็นการดูแคลนของคุณชูวิทย์ที่บอกว่าหยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้ก็ตามยังไงอาจารย์ผมเชื่อนี่คือประตูมันเปิดแล้วเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยผมขยายความนะครับขณะเนี้ยผมถามว่าทำไมประชาธิปัตย์ถึงไม่ลงเลือกตั้งก็เพราะกปปสเขาไม่ลงเมื่อกปปสเนี่ยไม่เห็นด้วยขอโทษไม่ลงไม่เห็นด้วยประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ลงผมเรียนว่าสภาชุดนี้นะครับต่อให้กกต.สามารถจัดเลือกตั้งไปจนถึง 95% แล้วเปิดสภาได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าสภาชุดนี้เนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้นานเพราะมันขาดอีกข้างหนึ่งไปนะครับคือในทั่วโลกนะครับมันจบลงที่คูหาเลือกตั้งอย่างคุณชูวิทย์ว่าเพราะคู่ขัดแย้งสองข้างมาลงเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกแต่ของเราเนี่ยมาข้างเดียวอีกข้างไม่มาดังนั้นเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ไม่จบอะยังไงก็ตามต้องมีเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นแต่ช้าจะเร็วต้องมีครั้งแน่ๆที่ปชป.ประชาธิปัตย์ต้องมาลงด้วยดังนั้นสภาชุดนี้ยังไงก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับไม่ครบวาระแน่ๆทำยังไงให้สิ่งที่อาจารย์ปริญญาบอกเนี่ยมันเกิดผมมองอย่างนี้นะครับว่าเห็นด้วยคุณชีวิตนะก็คือสัญญาณเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากการที่มันเหลือสองพรรคเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่ออดีตก่อนเราก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มาถึงสองพรรคเนี่ยถามว่าดีไหมบางประเทศอาจจะดีนะแต่ว่านักการเมืองเขามีสปิริตมากนะคือเขายอมที่จะอดทนต่อไปที่ถึงรอบหน้าที่มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อตัวเองจะพยายามจะสร้างผลงานและกลับมาเลือกตั้งได้แต่ของเรามันไม่มีความอดทนไงคือถ้าเผื่อวันนี้แพ้เนี่ยมันแทบจะตายไปจากแผ่นดินแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงผมเนี่ยห่วงมากเลยว่าไอ้การที่โปรโมทเรื่องปฏิรูปเนี่ยคราวนี้จะเสียของหรือเปล่า
เพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิรูปสักเท่าไหร่เลยนะอาจารย์ทำมาหลายตั้งหลายเล่มแล้วนะใช่แล้วผมก็ย้อนกลับไปนะที่คุณอลงกรพูดถึงเรื่องปี35มีต้องการปฏิรูปนะก็ใช่นะ20ปีย้อนไปนะแต่เมื่อ20ปีย้อนไปปี16ก็ต้องการเช่นเดียวกันแล้วเราต้องรอให้อีก2575เหรอถึงจะบรรลุอีกครั้งนึงนะครับเพราะนั้นผมว่ามันรอไม่ได้แล้วล่ะประเทศเราเนี่ยถ้าเผื่อคุณไม่ปฏิรูปไม่ทำอะไรแล้วยังใช้โครงสร้างเดิมทั้งหมดยังใช้ระบอบเดิมทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าประเทศไทยลบกันแน่เลยถ้าเผื่อเป็นรูปแบบนี้แล้วยิ่งมันเข้าไปสู่ทางแคบทางตันพูดง่ายว่าฉันอยู่แกต้องไม่มีนะฉันมีแกต้องไม่อยู่ถ้าเผื่อมันไปถึงจุดทางเนี้ยประเทศชาติอยู่ไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันต้องมาบรรจบกันด้วยการพูดคุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันเขาอาดัมกับเฮที่เขาสื่อได้บอกว่าอย่าไปมองแต่เรื่องอดีตให้มองอนาคตร่วมกันเพราะอนาคตคุณฝันอยากจะเห็นไงเนี่ยเรามามองร่วมกันไม่ดีหรือแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะมีอำนาจเนี่ยก็ใช้อำนาจด้วยความรักอย่าใช้อำนาจด้วยความอคติไม่นั้นมันก็ไม่มีทางจบได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายนี่แหละวันนี้เดินมาเริ่มจะใกล้กันแล้วล่ะผมดูนะแต่ก่อนนี่ห่างกันมากเลยพอเริ่มจะใกล้กันเนี่ยมันอาจจะลำบากการเจรจาเนี่ยมันยากเขาบอกว่าการเจรจาเปรียบเสมือนเครื่องบินเวลาจะเทคออฟนะมันยากการเจรจายากตอนขึ้นกับตอนลงนะครับเพราะนั้นตอนช่วงจะเปลี่ยนผ่านตรงนี้กว่าจะเริ่มเจรจาได้มันยากเย็นแต่ต้องอดทนแล้วก็ทำไปจนกระทั่งมันขึ้นไปแล้วเครื่องบินขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายจะมาตกลงทำเอ็มโอยูเนี่ยมันจะยากอีกแล้วเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงนี้ให้เห็นว่ากระบวนการมันเป็นอย่างนี้อดทนหน่อยฮะอดทนรอสักนิดนึงครับขอคนละนาที2นาทีสำหรับทางออกประเทศไทยสรุปสุดท้ายผมเชิญคุณอลงกรก่อนผมคิดว่ามีความหวังเมื่อเริ่มมีการพูดถึงการเจรจานะครับแล้วก็ในที่สุดก็ต้องมีการเจรจาเพราะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเห็นการยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธีแต่จะเป็นประโยชน์มากกว่าว่าการเจรจานั้นจะเกิดอะไรผลตามมาครับก็คือการตกผลึกของประเด็นปฏิรูปประเทศนะครับหลังจากนั้นผมว่าเป็นเรื่องรองละเราต้องการปฏิรูปประเทศเพราะว่าจุดเปลี่ยนของวิภาคนี้จะเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้าแล้วไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีโอกาสที่จะร่วมในการนำขบวนการปฏิรูปอาเซียนพูดง่ายๆก็แล้วกันแต่วันนี้เนี่ยเราเหมือนรถไฟตกรางแล้วทุกคนก็ได้รับผลกระทบนะครับทำมาหากินฝืดเคืองธุรกิจแย่ส่งออกลดการลงทุนตกต่ำการบริโภคลดน้อยลงการเติบโตของ GDP ก็ชะลอตัวตรงนี้เนี่ยเริ่มมีผลกระทบลงไปแล้วผมคิดว่าท้ายที่สุดก็เริ่มที่จะมามองจุดเดียวกันว่ามันถึงเวลาที่จะต้องนำประเทศเดินไปข้างหน้าแล้วประชาชนก็ได้ตื่นรู้นะครับในช่วง4เดือนนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเด็นที่ทั้ง2ฝ่ายได้มีการนำเสนอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวก็ตามเนี่ยแต่ว่าทำให้ประชาชนได้ตื่นรู้มองเห็นว่าวันนี้ประเทศมีปัญหาจริงๆมีปัญหาถึงขั้นที่ว่าอาจจะแบ่งแยกประเทศด้วยซ้ำไปก็ได้สติอย่างที่อาจารย์ปริญญาอาจารย์เอกชัยพูดถึงเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยได้สติแล้วก็หันกลับมาพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามเนี่ยประชาชนจะเป็นคนที่จะทำให้พรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยจะต้องหันมาสู่ความต้องการสูงสุดของประชาชนก็คือการแสวงหาทางออกอย่างสันติวิธีและผมคิดว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังนะครับบางส่วนอยู่เบื้องหน้าก็จริงอยู่แต่ก็ตัดขาดและมติทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยมันเป็นมติของเสียงข้างมากในพรรคหลายครั้งที่ผมไม่เห็นด้วยแต่ผมก็มีวินัยที่จะต้องเคารพเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยบ่อยการที่เราจะพูดถึงอดีตวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการเจรจาแล้วก็เกิดประเด็นของการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจนแล้วก็เดินหน้าปฏิรูปให้ได้ครั้งนี้จะเป็นการแปลวิกฤตเป็นโอกาสที่แท้จริงนะครับครับคุณชูวิทย์ครับทางออกของประเทศไทย2นาทีสุดท้ายช่วยบอกกับสังคมหน่อยในความคิดของคุณชูวิทย์ผมบอกไม่ได้เพราะ2นาทีมันน้อยไปสำหรับทางออกประเทศไทยในขณะนี้แต่ผมบอกให้อีกคำนึงเมื่อกี้ผมบอกคำว่า political machine แล้วผมบอกใบพาที่วันคำนึงอีกคำนึงที่ผมอยากจะบอกไปปฏิรูปจะไปอะไรก็แล้วแต่เธอไปบอกอีกคำนึงว่า strong executive ก
คือการที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ปล่อยให้รัฐบาลมีอำนาจมากไปคุณก็จะได้ระบอบแบบนี้คุณไม่ได้ทักษิณคุณอาจจะได้ทักโบขึ้นมาระบอบทักอะไรต่างๆนะมีมาทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็น strong executive คุณอยากให้รัฐบาลเข้มแข็งคุณไม่อยากให้การมีการตรวจสอบได้คุณได้มีองค์กรกลางซึ่งแต่ละองค์กรกลางเนี่ยก็ปกป้องอำนาจตัวเองขยายอำนาจตัวเองไปโดยที่ไม่ได้ไปทำเป็นองค์กรกลางจริงๆไม่ได้ทำให้เพื่อสังคมเนี่ยไม่ได้ทำให้ประเทศชาติมีทางออกจริงๆคุณมาถามคนอย่างผมได้ไงผมหัวหน้าพรรคประเทศไทยมีส.ส.ในอดีต4คนทำไมคุณไม่องค์กรกลางองค์กรกลางสารพัดองค์กรกลางที่เกิดมาขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมคุณไม่ให้ทำบ้างทำไมแต่ละองค์กรกลางถึงทำดูแล้วประชาชนชักเอ๊ะชักจะไม่กลางแล้วเว้ยนี่แหละครับคือปัญหาผมอยากจะคุยให้เห็นปัญหาแล้วคุณไปหาทางออกเองผมไม่ได้สามารถแก้ได้คุณสุเทพก็แก้ไม่ได้คุณยิ่งลักษณ์ก็แก้ไม่ได้ไปคุยกัน2คนก็แก้ไม่ได้เพราะมันมีคนอยู่ข้างหลังมันมีคนอยู่ข้างหลังยอมรับสิครับว่ามีคนอยู่ข้างหลังอำนาจของเมืองไทยเนี่ยเขาแบ่งปันกันทหารเอาไปส่วนนึงนักการเมืองเอาไปส่วนนึงทุนเก่าไปส่วนนึงอำมงอำมาตย์อะไรไปส่วนนึงมันเป็นการจัดสรรดังลงตัวที่สุดโดยเฉพาะเมื่อมีคุณทักษิณเข้ามาและเอาเค้กทั้งก้อนไปอยู่กับตัวเองคนทุกคนก็ทวงอำนาจประชาธิปัตย์ก็บอกเฮ้ยเอามาทีอยู่นานเกินไปแล้วทุกคนขอหมดแล้วจะไปหาทางออกยังไงแล้วคุณก็มาให้เขาเลือกตั้งแล้วคุณก็ไปประท้วงแล้วคุณก็เอาเรื่องเงื่อนไขมาให้ประชาชนที่เห็นดีคนที่ไม่เคยรู้เรื่องการเมืองเฮ้ยพกโอ้อยากจะเห็นประเทศชาติสะอาดก็มันสะอาดที่ไหนเขาบอกการเมืองเหมือนกับอาชญากรรมมันไม่มีสะอาดหรอกครับมันอยู่ที่ว่าจะสกปรกน้อยแค่ไหนคุณจะสรุปยังไงสรุปว่าแบ่งกันผมสรุปว่ากลับไปเลือกตั้งเถอะที่คุณสุเทพพูดเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะปฏิรูปเนี่ยมันต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญในทุกๆ8ปีระบุไว้เลยครับรัฐธรรมนูญไทย8ปีแก้ไขครั้งนึง8ปีแก้ไขครั้งนึงก็เดิมมันเป็นสตองเอ็กซิคิวทีฟตอนนี้คุณจะแก้ละคุณเอาองค์การมากลับทำให้มันยุ่งขึ้นไม่ได้ทำให้มันง่ายขึ้นเลยกลับทำให้ยุ่งขึ้นแล้วทำไมคุณทำยังไงก็สมัยก่อนยังไม่เห็นมีพรรคเยอะยังไม่เห็นมีทะเลาะกันอย่างนี้เลยตอนนี้เหลืออยู่2พรรคทะเลาะกันตายเลยก็ผมถึงบอกว่าทุกๆ8ปีในสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือการเมืองหรือสภาพแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนเราแก้ไขคำว่าปฏิรูปนี่คือเราไปแก้ไขรัฐธรรมนูญความหมายคือไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองอ่ะดังนั้นทุก8ปีผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรแก้รัฐธรรมนูญสักทีนึงเพื่อให้ฟิตกับสถานการณ์ปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยในวันนี้ที่คุยกันเนี่ยผมว่ามันมีอยู่3คำที่ตรงกันก็คือคำว่าปฏิรูปคำว่าเจรจาคำว่าเลือกตั้งแต่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจหรือแนวทางของแต่ละท่านแต่ละฝ่ายอาจจะตีความไม่เหมือนกันครับแต่อย่างน้อย3คำนี้คล้ายคลึงกันว่าต้องมีแต่มันจะมีมิติก่อนหรือหลังแล้วใครจะทำและนี่คือเถียงให้เรื่องแบบที่พอจะเห็นแนวทางว่ามันควรจะไปอย่างไรขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบพระคุณมาอย่างสูงครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบพระคุณครับคุณครับผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามได้นะครับทุกคืนวันพุธ16:30แล้วก็ติดตามผ่านทาง Facebook Twitter ผ่านทางเครือข่ายทั้งหลายที่อยู่บนหน้าจอวันนี้ผมแล้วก็แขกรับเชิญทั้ง4ท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ